FPS เยอะได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถนำไปยืดเวลาออกได้จนกลายเป็นภาพสโลโมชันหรือว่าภาพช้านั่นเองยิ่งเราถ่าย FPS เยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งยืดภาพออกได้มากเย้ไฟเขียวแล้ว Let's go สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษณุตอนนี้กล้องของผมนะครับกำลังบันทึกภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอนี่แหละอยู่ที่100 FPS นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้จักเรื่องของ FPS เรื่องของเฟรมเรทอะไรแบบนี้ก็เข้าใจกันได้เนาะแต่สำหรับท่านที่ไม่เข้าใจมาผมจะอธิบายให้ฟังในแบบฉบับของผมบ้านๆง่ายๆเข้าใจไม่ยากมา FPS คืออะไรตัว F for fun ตัว P for pan ตัว S นะครับ S ที่เป็น S งอๆ S สิงคโปร์ S snake อะไรแบบนั้นนะครับนั่นแหละ3ตัวอักษรนี้รวมกันเป็น FPS มันเป็นตัวย่อจากประโยคนี้ครับ Frame per second เอาล่ะ Frame per second คืออะไรก็แปลตรงตัวนะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเฟรมต่อวินาทีส่วนคำว่าเฟรมเนี่ยผมจะขอนิยามเป็นรูปภาพนะครับถ้าให้นิยามอีกอย่างหนึ่งคือรูปภาพต่อวินาทีวินาทีนี่ผมจะนับเป็น1นะ1วินาทีอ่ะเนาะพูดให้มันง่ายๆนะครับเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดไปแล้วว่ากล้องของผมตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโอที่100 FPSวิดีโอนี่มันคืออะไรครับวิดีโอจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ามันคือภาพเคลื่อนไหวโอเคเข้าใจไม่ผิดนะครับไม่ได้ผิดไปซะทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกไปซะทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับจริงๆแล้ววิดีโอของเรานี่ที่ท่านกำลังรับชมอยู่ตรงนี้นะที่ท่านกำลังเห็นว่าผมกำลังขับรถเคลื่อนไปข้างหน้านี่จริงๆแล้ววิดีโอมันคือการเอารูปนี่มาเรียงซ้อนกันเยอะๆหลายๆชั้นจนเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือพูดง่ายๆคือที่เรากำลังเล่นวิดีโอนี่คือการเล่นภาพที่มันเรียงซ้อนกันในอิริยาบถต่างๆเรียงกันจนเราเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวหมายความว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวเรียงซ้อนกันนั่นแหละแล้วไอ้100 FPS นี่มันเกี่ยวอะไรนะครับกล้องตัวนี้ถ่ายที่100 FPS หมายความว่ากล้องตัวนี้กำลังบันทึกภาพหรือว่าถ่ายรูปก็ได้อะแล้วทำมาเป็นก้อนหนึ่งที่เราเรียกว่าวิดีโอถ่ายภาพ100ภาพใน1วินาทีจับมาเรียงกันนะครับ1วินาที100ภาพ2วินาที200ภาพ3วินาที300ภาพเรียงต่อไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างตรงนี้ผมกำลังโบกมือนี่นะครับแต่ถ้าเราถ่ายเราตั้ง FPS ของกล้องขนาดบันทึกเอาไว้ที่50 FPS ก็หมายความว่ากล้องตัวนั้นกำลังบันทึกหรือว่าถ่ายภาพเคลื่อนไหวทำเป็นก้อนวิดีโอนี่ที่50ภาพต่อวินาทีนะครับยิ่งเราถ่ายภาพเยอะๆเท่าไหร่หรือว่าเราตั้ง FPS เยอะๆเท่าไหร่ต่อวินาทีนี่ภาพจะยิ่งลื่นไหลเท่านั้นลื่นไหลมากขึ้น FPS เยอะมีผลดีอย่างไรมันดีตรงนี้ครับมันดีตรงที่ว่ากรณีที่เราถ่าย100 FPS นี่นะครับ
อย่างที่ผมกำลังถ่ายอยู่ตรงนี้ FPS เยอะได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถนำไปยืดเวลาออกได้จนกลายเป็นภาพสโลโมชันหรือว่าภาพช้านั่นเองยิ่งเราถ่าย FPS เยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งยืดภาพออกได้มากๆจริงๆ FPS น้อยๆมันก็ยืดได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าความต่อเนื่องของภาพมันจะไม่เท่ากับวิดีโอที่เราถ่ายมาด้วย FPS จำนวนมากๆหมายความว่าถ่ายวิดีโอ FPS เยอะมากเท่าไหร่นะครับและเอามายืดในช่วงเวลาเดียวกันอย่างเช่นผมถ่าย5วินาทียืดเป็น10วินาทีนี่การยืดวิดีโอนะครับจาก5วินาทีเป็น10วินาทีถ่ายวิดีโอมา5วินาทียืดเป็น10วินาทีสมมติว่าเราถ่าย100กับ50 FPS วิดีโอที่ถ่ายมา100 FPS ยืดออกมาแล้วจะมีความลื่นไหลที่มากกว่า50 FPS นะครับแบบนี้หมายความว่ายิ่งถ่ายเยอะๆก็ยิ่งยืดได้เยอะถูกต้องครับถูกต้องครับจะยืดเท่าไหร่ยืดไปแต่ว่า FPS เยอะได้เปรียบเยอะกว่าครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูหรือท่านที่เคยเห็นวิดีโอที่เข้าไปถ่ายกระสุนปืนดูนะครับเขาถ่ายด้วยกล้องที่พิเศษมากๆและสามารถถ่ายได้ FPS มากๆนะครับและเขาเอามายืดวิดีโอออกยืดเวลานะไม่ใช่ยืดภาพนะยืดเวลาของวิดีโอนั้นยืดออกไปยืดได้มากจนกระทั่งเห็นว่ากระสุนนี่มันเดินทางยังไงเดินแบบเราเห็นกระสุนน่ะนะครับถ้าเป็นตามนุษย์ตาเปล่าๆเนี่ยกระสุนยิงออกไปปุ้งนี่ไม่เห็นแล้วนะครับไม่เห็นดูไม่ทันเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถยืดเวลาได้ยืดเวลาของสิ่งที่เราเห็นหน้าขนาดนั้นได้หรือพูดง่ายๆคือตาไม่ไวพอแต่สำหรับกล้องไม่ใช่นะครับกล้องสามารถมองเห็นได้แต่ถ้าเกิดถ่ายได้ก็จะเยี่ยมมากเลยนะครับนั่นคือตัวอย่างแบบง่ายๆเนาะนั่นคือข้อดีข้อได้เปรียบของการถ่าย FPS สูงๆเยอะๆเดี๋ยวผมกำลังขับไปคิดไปอยู่รถเยอะมากเลยนะครับแต่ถามว่ามันมีข้อเสียไหมผมไม่เรียกว่าข้อเสียนะครับเรียกว่าข้อด้อยของมันดีกว่าข้อด้อยของมันคืออะไรรู้ไหมมันแค่กินแบตนิดหน่อยครับแค่นั้นเลยครับมันกินแบตนิดหน่อยแล้วก็มันเอาไปทำวิดีโอพวกเซนิเมติกลำบากเพราะว่า FPS มันเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สามารถทำเป็นมีความรู้ในการตัดต่อดัดแปลงวิดีโอก็สามารถทำได้เช่นกันแต่อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรนี่คือเรื่องของ FPS เนาะผมว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับแบบง่ายๆนะครับง่ายๆรถผมกินน้ำมันมากเลยนี่วิ่งวันเดียวหายไป2ขีดแล้วโอเคขอปิดวิดีโอเท่านี้แล้วกันนะครับเรื่องของ FPS ตามปกติแล้วผมจะถ่ายที่50 FPS นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น100 FPS นะครับเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่แบบว่าต้องดูอะไรภาพที่มันแบบต้องเอามาสโลว์เอามายืดนั่นแหละครับก็เลยถ่าย100 FPS เอาไว้วิดีโอที่ท่านเห็นตรงนี้แม้ผมจะบอกว่าผมถ่าย100 FPS ก็ตามแต่ว่าโปรแกรมของผมมันทำวิดีโอออกมาได้สูงสุดแค่60 FPS นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นในวิดีโอนี้แค่60 FPS แต่เอาเถอะยังไงก็ตามอย่างน้อยท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ไปเนาะไม่มากก็น้อยนะครับและได้เห็นว่ากล้องที่มันถ่ายด้วย FPS สูงๆอย่าง100นี่
และเอามาทำเป็นวิดีโอ60 fps ภาพมันเป็นอย่างไรนะครับกล้องตัวนี้ถ่ายด้วยถ่ายด้วยผมต้องพูดว่ากล้องที่กำลังถ่ายวิดีโอนี่คือกล้อง GoPro Hero 10 Black นะครับการตั้งค่ามีอะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวล้อไปโดนอะไรเหรอเพื่อนเอ้ยนั่นน่ะนะครับเบอร์เชียวนะทุกอย่างค่าเดิมหมดเลยครับมีแค่ FPS นี่แหละที่ผมตั้งไว้100ผมกำลังหาที่จอดนะและคิดว่าเจอแล้วผมจะไปจอดข้าง1611นี่คันโปรดของผมเพราะเลขทะเบียนเดียวกันเอาล่ะไว้เจอกันใหม่นะครับผมคิดว่าผมอธิบายได้ที่สุดแล้วแหละนะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็พิมพ์ความคิดเห็นมาได้นะครับบางทีขับไปพูดไปตกหล่นอะไรก็ต้องขออภัยด้วยเอาล่ะไว้เจอกันสวัสดีครับ